สวัสดีครับ FC ทุกคนทุกท่านตอนนี้ลุงหวัดอยู่ในสวนกุหลาบนะครับกุหลาบแล้วก็ดอกไม้นานาพันธุ์แล้วตอนนี้เช้าวันนี้ลุงจะพามาเลาะมาหาตัดเอาดอกกุหลาบกันดอกกุหลาบดอกลิลลี่กันด้วยจะเอาไปใส่ใจกันครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันคริสต์มาสเนาะวันคริสต์มาสแล้วพ่อใหญ่แม่ใหญ่ของเพื่อนของลุงนี่แหละจะมาพักอยู่ที่บ้านด้วย2คืนลุงก็ถือโอกาสมาตัดกุหลาบตัดดอกไม้ใส่ใจกันให้ดูสวยงามไว้ต้อนรับเนาะแล้วอย่างนี้ก็จะได้เข้าครัวทำอาหารเย็นด้วยอาหารเย็นไว้เลี้ยงไว้เลี้ยงครับมาดูด้วยกันว่ามีอะไรบ้างตอนนี้ดอกกุหลาบกำลังออกดอกก็มีร่วงโรยไปแล้วก็มีครับเจอลมแรงๆเข้ามาวันนี้อากาศวันนี้แจ่มใสครับแจ่มใสมากแต่ลมนี่โอ้โหลมพัดมาทีนี้เป็นน้ำแข็งเลยลมเย็นจากขั้วโลกใต้ครับขึ้นมาตอนนี้แต่แดดนี่นะโหตอนนี้เวลาประมาณ8โมงเช้านะดูอากาศแดดนี่เผานะเผาจ้าเลยร้อนเลยแต่แดดแต่ถ้าเจอลมเข้ามานี้เป็นน้ำแข็งลมอากาศจะไม่ค่อยจะเหมือนกันเท่าไหร่จะแตกต่างสับกันไปเรื่อยๆครับไปมาตัดดอกไม้ด้วยกันดูลิลลี่ลุงจะตัดดอกลิลลี่นี้ไปใส่ใจกันให้หมดเลยวันนี้ก่อนที่จะบานมากกว่านี้ถ้าบานมากกว่านี้จะไม่ดีครับเพราะว่าลมพัดมานี้จะหักลงมาทันทีเลยนี่ในกุหลาบก็จะตัดแล้วปล่อยไว้ทิ้งไว้นานๆก็ไม่ดีเหมือนกันเพราะว่ามันก็สวยอย่างหนึ่งนะแต่มันลมครับลมพัดมานี้หักไปเลยนี่จะตัดใส่ใจกันเท่าที่จะทำได้ให้ดูสวยงามไปหน่อยวันนี้สักพักบ่ายๆพ่อใหญ่แม่ใหญ่ก็จะมาหาแล้วพ่ออ้วนจะมากินมานั่งดื่มมานั่งคุยกันที่บ้านครับเป็นวันปีละทีเป็นวันครอบครัวครับวันครอบครัวเพราะว่าคริสต์มาสเนาะยาวๆไว้ก่อนเลยเป็นลิลลี่ที่ดอกลิลลี่ที่แพงครับแพงมากเลยดอกเนี้ยพันธุ์เนี้ยแพงมากเลยเป็นที่พันธุ์ที่หาดูได้ยากด้วยสีครับสีของเขาบุ้งตัดออกหมดเอาไปหมดเลยดูสิหอมครับหอมเหมือนดอกว่านแบบตามป่าตามเขาอย่างนั้นแหละหอมมากเลยดูสิหอมได้3ดอกก็พอแล้วเหลือแหลกแล้วมั้ยโอ้ยมันค่อยอยู่แล้วนั่นจะเป็นเทียนนี่อย่างนี้รีบตัดก่อนที่ลมจะมาทำลายดอกไม้ดอกของเขาน้ำตัดไปเลยตัดจุ่มบอกว่าจุ่มตัดมาให้หมดมองโรยไปแล้วก็มีดูไม่สวยเลยดูไม่สวยท่าน
จอหนามโอ้โหหนามใส่เลยจะแต่งแจกันให้สวยๆสุดๆไปเลยวันนี้ไปหาที่อื่นกันก็นะขออนุญาตจับกล้องก่อนครับหมดเลยดูสิเอาหมดเลยใช่ไหมเนี่ยได้พอแล้วครับได้พอแล้วได้หลายหลายดอกหลายดอกหลายสไตล์เลยนานาพันธุ์ดูดอกกระเทียมดอกซีครับซีฮอลลี่ครับสีม่วงๆหน่อยนะซีฮอลลี่ซีฮอลลี่เป็นน้ำหนามหน่อยลิลลี่หอมหอมมาทางนี้ก็ไฮเดนเยียสีม่วงม่วงโอ้โหไฮเดนเยียสีม่วงแล้วก็กุหลาบเยอะแยะเลยครับตอนนี้ไปละเดี๋ยวจะพักพามาชมตอนที่ลุงใส่ใจกันว่าเป็นยังไงจะให้สวยๆเลยวันนี้พ่อใหญ่ไม่ใหญ่ได้ชมบนเลยจัดใส่ใจกันเสร็จแล้วครับเป็นยังไงบ้างเอ่ยวันนี้จัดพิเศษหน่อยครับมันสำคัญจัดพิเศษหน่อยเนาะให้ดูให้สวยๆไม่รู้ว่าลุงจะไปตั้งไว้มุมไหนบ้างทีนี้เยอะแยะไปหมดเลยสิแล้วไฮดรอนเยียนี้ก็ไม่ชอบเขาไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวมากนะหรือถ้าร้อนอบอ้าวมากนะตัดใส่ใจกันนี้จะอยู่ได้ไม่นานอย่างมากก็สองวันก็หมดละเหี่ยวละเห็นสดๆอย่างนี้นะถ้าอากาศเย็นๆหนาวๆหน่อยนะจะอยู่เป็นอาทิตย์เลยครับเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เลยสวยลุงชอบเพราะว่าเป็นพุ่มเป็นพวงดีนี่มุมนี้มุมสีม่วงครับพิเศษใหม่มุมนี้สวยงามไหมไปลุงก็จะเอาไปตั้งในมุมก่อนนะเดี๋ยวก่อนอื่นจะตั้งเดี๋ยวพามาดูมาชมลุงตัดลิลลี่ใส่ห้องน้ำครับประดับในห้องน้ำเป็นยังไงบ้างเลยทั้งลิลลี่ไม่ได้ซื้อนะทุกดอกมาทุกอย่างไม่ได้ซื้อเลยตัดจากสวนตะกี้เนี่ยหอมฟุ้งนะครับหอมฟุ้งในห้องน้ำเลยนี่สวยงามไหมแขกมาเยี่ยมมาเยือนคงพอใจจัดห้องน้ำไว้รอเลยทีนี้ครับอ
เอาสีม่วงนี้ตั้งไว้มุมนี้นะจะได้เข้ากับสีส้มโต๊ะดูตั้งมุมประดับประดาตบบูชาข้างๆพระนี่นะฉีดสเปรย์ครับฉีดสเปรย์เสร็จแล้วล่ะสเปรย์น้ำพ่นไปแล้วตรงนี้ต้องโต๊ะรับแขกจะต้องไหว้หิ้งพระหิ้งพระหิ้งพระคือลุงก็กราบไหว้ประจํานะแต่หิ้งยังไม่ทําเลยเอาตั้งไว้บนที่สูงๆโต๊ะก่อนครับว่ามีโอกาสนะจึงทําหิ้งพระซื้อมาจากเมืองไทยก็คงซื้อเข้ามาไม่ได้เป็นไม้ครับมานี่จะเอาเข้าประเทศออสเตรเลียยากหน่อยไฟหิ้งพระอีกอันหนึ่งจริงๆกุหลาบนี้ก็ไฟหิ้งพระไม่ค่อยได้นะไม่ได้ค่อยนิยมไหว้กันแต่ลุงก็ที่ตั้งไม่มีเนาะตรงข้างๆนี้แหละสวยงามละที่นี้โต๊ะทานอาหารต้องใช้อันใหญ่อากาศร้อนครับร้อนอบอ้าวเข้ามาในห้องแล้วต้องปิดม่านลงไม่รู้ว่าจะอยู่ได้นานกี่วันเนาะมากก็2 วันนะลุงว่านะโอ้เนี่ยสิชมพูจ้าเลยทีนี้สุดท้ายนี้ลุงจะเอาไว้ในห้องรับห้องนอนของแขกที่มาเยี่ยมมาเยือนครับห้องนอนมีห้องนอนรับแขกฝั่งนี้ก็สวยวันนี้ก็สวยนี่เป็นไงบ้างเอ่ยไปเสร็จแล้วครับดูจัดเสร็จแล้วไงก็ขอจบเท่านี้ก่อนนะไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดติดตามลุงด้วยครับผมเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะโอเคครับผมลุงกลับมาบ้านก่อนนะครับสวัสดีครับผม